องนี่นี่แล้วพระรองนี่โดนทั้งกระแทกทั้งอะไรทุกคนพร้อมแต่งกระแทกก็โอเคครับงานนี้สนุกมากครับครับแต่ว่าที่จะปัญหาคือพอลองตัดต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยอย่างทามมิ่งจะแต่ละเปลี่ยนเฟรมอารมณ์มันยังไม่ถึงคือแบบเอ๊ะมันสั้นไปเราอยากเล่นวันนี้อะไรเงี้ยแล้วแบบมันเจอคลิปอ้าวลืมถ่ายช็อตควันเสียซะทั้งอะไรแค่ตัวแล้วก็ช็อตอีกหลายๆช็อตที่เราลืมแล้วเราจะใส่นะก็โอเคแล้วล่ะครับประมาณคือตอนลงไปถ่ายนี่ไม่ได้จดลงไปว่าจะถ่ายอะไรใช่ไหมครับนี่นะที่ผมบอกก่อนลงไปว่าอย่างน้อยเนี่ยจดลงไปก่อนว่าจะถ่ายอะไรมีจดแล้วก็หายไปหมดจดแล้วลืมดูที่จดเนี่ยคืออย่างผมไปถ่ายหนังก็อย่างนี้เลยครับคือต้องมีเอกสารครบแล้วเมื่อถ่ายแล้วต้องขีดฆ่าหรือฉีกทิ้งเลยหรือไม่ก็ต้องทำสัญลักษณ์อะไรเพื่อให้รู้ว่าเขามันมีนะมันมีแบบเอกสารครบแต่ไม่ได้ขีดฆ่าไม่ได้ถ่ายลืมมีแบบมีเลขาครับมีผู้ช่วยครับแต่จริงๆแล้วคือเวลาที่เจอปัญหาหรือว่าเวลาทำงานจริงๆมันเกิดขึ้นได้ครับเรื่องการลืมผมก็ลืมครับแต่จริงจะมีคนคอยเตือนหรือคนคอยบอกอยู่แล้วฮะแต่บางทีไอ้ผู้ช่วยมันก็คิดเอาเองว่าเอ้าผมนึกว่าพี่ไม่ถ่าย เราแบบเฮ้ยทำไมไม่ถ่ายอ่ะเอ้าก็เห็นพี่ไม่เห็นทักเลยนึกว่าพี่ไม่เอาแล้วก็ยังคือมันยังไม่ชัดนะฮะคือไม่ใช่เรื่องของว่าถ่ายมาไม่อาจจะไม่ครบหรืออาจจะไม่อะไรแต่มันเป็นเรื่องของการที่แบบสิ่งที่เราเปรียบเทียบกันนะฮะระหว่างคนกับรถเนี่ยมันยังไม่ชัดเช่นมันสามารถอีดิทช่วยได้สมมติเช่นไอตอนที่เราวิ่งไปคือเราถ่ายไอการวิ่งอะไรเงี้ยให้มันนานกว่านี้แล้วไอตอนที่มันวิ่งไปเนี่ยเราได้เอาช็อตรถยนต์มาสลับกันได้ทีกว่านี้คืออันเนี้ยคนคือถ้าแค่นี้มันคือการตัดเปรียบเทียบกันแค่คนละช็อตแค่สองช็อตใช่คือถ้าเป็นคือมันคือคนดูฮะเขายังไม่ทันรับรู้เลยว่ามันคือการเปรียบเทียบอันนี้มันคือเราแค่คือการดูครั้งแรกอันนี้ผมพูดในฐานะคนที่ไม่เคยรับรู้อะไรนะแล้วอยู่ๆมาดูหนังเรื่องนี้ก็คือว่าอะไรวิ่งแล้วก็มีเครื่องยนต์แต่ถ้าเราอยากให้คนเราคนดูเข้าใจว่าไอ้หมอเนี่ยคือเครื่องยนต์หรือคือรถเนี่ยมันจะต้องมีวิธีการที่จะทำให้ชัดเจนกว่านี้ฮะเช่นตัดสลับกันถี่กว่านี้อะไรเงี้ยฮะเห็นภาพไหมฮะเห็นภาพครับนอกนั้นก็ดีครับได้นักแสดงครับดูนักแสดงจะเนี่ยครับสงสารครับน่าครับมีตัวประกอบเยอะนะฮะใช้คุ้มจ้ะโอเคครับ